นี่เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จเลยนะจ๊ะนี่อย่าให้ดูบรรยากาศข้างนอกฝนจะตกเลยเดี๋ยวเราเจอกันข้างล่างจ้ะตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะจ๊ะเราจะลงโอ้หน้าสว่างมากโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วลงไปดูเจ๊อุบลกันดีกว่าว่าเจ๊ทำอะไรอยู่นะเจ๊มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีเจ๊อุบลนะจ๊ะแนะนำตัวเจ๊อุบลอย่างเป็นทางการอีกรอบนะจ๊ะวันนี้จะทำอะไรจ๊ะวันนี้เรามาทำของหวานดีกว่านะของหวานกะทิเช่นที่อยากจะกินมานานก็คือพุดดิ้งคัสตาร์ดพุดดิ้งคัสตาร์ดนะจ๊ะเตรียมอุปกรณ์ไว้อุปกรณ์แล้ววัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรยากเลยตัวหลักๆ ก็จะมีนมมีไข่เนาะมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีน้ำเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทำคาราเมลคือชื่อนึงมันเรียกอย่างนึงก็ได้นะว่าคาราเมลคัสตาร์ดหรือพุดดิ้งคัสตาร์ดจริงๆเป็นคนไม่ชอบกินคาราเมลนะแต่ชอบกินพุดดิ้งเราทำคาราเมลโดยการใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็น้ำนิดหน่อยไฟอ่อนตั้งทิ้งไว้โดยไม่คนและปล่อยให้มันละลายไปเองไม่ต้องร้อนจัดเราจะทำลงให้อุ่นโดยใช้ไฟเบาเรามาดูสีหน้าผู้กระหายน้ำกันดีกว่าผู้กระหายน้ำนะจ๊ะก็คือการจัดพี่ชายของดิวช่วยสำหรับใส่พุดดิ้งหาจากในบ้านนี่แหละไม่ได้ลงทุนอะไรเลยตอนนี้ในบ้านเราก็จะมืดๆนะจ๊ะระหว่างคอยเราไปดูกันดีกว่านี่มีคน work from home นะจ๊ะมีคน work from home นะจ๊ะนั่นคือปาจ๊ะถ่ายไกลๆอย่าไปรบกวนเขามากคนที่ work from home อีกหนึ่งคนจริงๆเลยแบบมาโดยตลอดชีวิตเลยจ๊ะนั่นก็คือน้องเอฟ work from home หรอคะขอมือเธอหน่อยช้อนชาหนึ่งตีแบบเบาๆน้ำตาลทรายของเราอันนี้อยู่ที่ประมาณ70กรัมค่อยๆใส่นะคะสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักมันไว้นะคะเราก็จะใช้มีดหรืออะไรก็ได้ปลายแหลมในการเลาะขอบมันหนึ่งสองอุ๊ย
ฮ้ยน่ากินมากเลยจ้ะครั้งแรกของเจ๊อุบลนะจ๊ะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ไม่เป็นไรเนาะมันครั้งแรกมักจะไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์เสมอโอเคเราจะมาลองชิมกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะชิมเท่านี้นี่รสชาติก็จะแบบหวานนิดๆจ้ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินหวานน้อยนะจ๊ะอร่อยจ้ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องคาโบนาโร่ด้วยจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย